ศีลแต่พวกกูคนเสื้อแดงก็จะโค่นล้มระบบเทพเทือกเหมือนกันเลยโหดังๆอีกครั้งหน่อยครับพี่น้องไอ้จังไรแหมจะมาโค่นล้มระบบทักษิณนะครับไอ้อะก็ทักษิณทักษิณอ้าวก่อนจะหมดเวลานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสถานีเรสกิล 96.35 นะครับตอนนี้ได้นำข้าวต้มมาบริการท่านฟรีแล้วนะครับเชิญได้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณป้าจิตดารานะครับ200บาทสนับสนุนเวทีของเรานะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมหนุ่มอุดรขันตีนะครับอยู่ตั้งแต่หัววันแล้วตั้งแต่ฝนตกตอนนี้ก็ทั้งเปียกตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วนะครับเวลาหมดหมดเวลาก็จะมอบหน้าที่เวลาตรงนี้ไม่ตรงนี้นะครับให้กับชายหนุ่มรูปงามเหมือนเดิมนะครับหลังจากไปถ่ายแบบนานพอสมควรวันนี้มาแล้วครับอ้าวโอ้โหหล่อจังเลยสวัสดีครับตบมือดังๆให้กับอ้วนอารมณ์ดีนะครับวันนี้แต่งตัวหล่อจังจริงสวัสดีครับพี่น้องและเจ้านายผมทุกท่านครับอันนี้หน่อยดีกว่าพูดแล้วจะต้องทำพี่น้องครับโอ้ผมไม่ไหวเดี๋ยวแขนหลุดอันนี้ดีกว่าไม่ไปเรียนแบบมันไอ้พวกจังไรทั้งหลายแหละพี่น้องครับโอ้โหมีโพเดียมพี่ผมไม่ใช่ไอ้มาร์กอะโอ้โหต้องสะบัดตัวด้วยมั้ยพี่น้องครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมครับวันนี้วันที่3ของการเยื่อนเคลื่อนตัวกลับสู่บ้านของเราหมู่บ้านปราบกบฏครับพี่น้องครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีรวมตัวกันทั้งหมด 6-7 สถานีไม่ว่าจะเป็นโกติและกาด 105.65 ครับไม่ว่าจะเป็น 95.25 อาจารย์สนองกาลเกตครับบ้านเรือนไทยครับจำขึ้นไม่ได้ครับ 95.25 บ้านเรือนไทย 105.25 โอ้โหเยอะแยะไปหมดเอาของบอสสมชาติด้วยครับพี่น้อง FM 90เท่าไหร่นี่แหละ103.90 คนไทยหัวใจเดียวกันพอเล็กบ้านนอนด้วยครับอีกหลายคลื่นประกาศบอกกันไม่หมดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอบพระคุณครับมาถึงต้องขอบพระคุณก่อนขอบพระคุณเจ้าของพื้นที่ดูแลอย่างอบอุ่นสถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับพี่น้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่แล้วขอบคุณอาหารหน่อยพี่น้องบางซื่อยังตามมาส่งเราทุกวันอีก300กล่องครับขอบคุณบอสสมชาติครับนำข้าวต้มมาให้พวกเราขอบคุณครัวบางกะปิครับตั้งแต่เมื่อกลางวันนี้แล้วนำโดยบางซอสป๋าประจวบครับขอบคุณตามมาติดแม่ต้อยดอนเมืองครับเจ้าของสโลแกนกินให้เต็มที่ขี้ให้เต็มทุ่งขาดไม่ได้ครับรถส้วมความเร็วต่ำกว่าจะสตาร์ติดได้ขู่แล้วขู่อีกไม่ได้ขู่อย่างเดียวเมื่อวานอั้นไว้เยอะนัดกันไว้ว่าวันนี้บ่าย 2ถ้ารถส้วมมาไม่ถึงเราจะไปขี้ที่สำนักงานเขตบางเขนแต่ไม่เป็นไรวันนี้ส่งมาเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณครับต้องทำความเข้าใจเรื่องรถส้วมด้วยนะครับพูดกันตามตรงว่าเจ้าหน้าที่เขาอึดอัดโดยเฉพาะคนขับรถกับพนักงานบริการเขาอยู่ถึงสำนักงานเขตอื่นเขาอยากจิตใจอยากจะมาช่วยคนเสื้อแดงเขาบอกว่าขออาสาและนำรถส้วมมาให้พวกเราใช้เพราะฉะนั้นตบมือดังๆให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนรถครับ
บอกได้เลยว่าถึงเจ้านายเขาจะไม่เต็มใจส่งมาช่วยแต่เจ้าหน้าที่เขาเต็มใจอยากจะมาใจจะขาดเพราะฉะนั้นต้องบอกพี่น้องว่าเวลาขึ้นแล้วขอบคุณเขานิดนึงอย่าขอบคุณแบบแม่งส่วมความเร็วต่ำอย่างนี้ไม่เอานะครับเราขอบคุณเขาอย่างสุภาพเพราะเขาเต็มใจมาจริงๆผมไปฟังเขามาวันนี้เขารีบมาโดยด่วนและขออาสามาเองตบมืออีกสักครั้งครับพี่น้องครับอีกหลายๆคืนอีกหลายๆสถานีมารวมตัวกันเรียบร้อยช่วงนี้ครับขอบคุณทีมงานถ่ายทอดสดthaivoice.org และ Speed Hot TV ครับขาดซะไม่ได้ต้องบอกตบมือดังๆเลยให้กับสำนักข่าว DNN โดยการนำของผอ.วรุฒครับพี่น้องครบเรียบร้อยถ่ายทอดสดเรียบร้อยถ่ายออกทั้งตูดก็เรียบร้อยที่อยู่อาศัยเราเรียบร้อยบอกได้เลยครับเมื่อกลางวันนี้ใจจะขาดร้อนๆถ้าไม่ได้พี่น้องกลุ่มนี้เวทีนี้อาจจะยังอยู่ไม่ได้ต้องกราบขอบพระคุณงามๆกับพี่น้องแท็กซี่ทุกท่านครับพี่น้องครับเมื่อกลางวันนี้ตอนบ่ายโมงกว่าๆมีพวกจังไรขอใช้พื้นที่ผ่านเพื่อจะไปศาลตุลาการรัฐธรรมนูญไปปกป้องมึงทำตัวเป็นหลังคาไปได้ไปปกป้องศาลเขามีหลังคาคุมอยู่แล้วมึงจะปีนไปปกป้องศาลเดี๋ยวก็ร้อนตายหามาใช้พื้นที่ผ่านพอผอ.เล็กบ้านดอนทราบข่าวว่ามารวมตัวอยู่กม.9ทางเดินทางผ่านตั้งเยอะแยะไม่เดินศึกไปรวมตัวกม.9เจตนาจะผ่านตรงนี้แล้วมึงจะพังพี่น้องกูแต่ผอ.เล็กบ้านดอนบอกครับตรงนี้ต้องอยู่หนักแน่นตรงนี้ต้องอยู่ให้ได้ตรงนี้ต้องอยู่กับพี่น้องคนเสื้อแดงและนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเดินทางมาเมื่อกลางวันต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงบอสสมชาติรีบมาในกางเกงขาสั้นส่วนพี่โกติพันธ์พระขมาไม่รู้อีโหน่อีเน่กำลังซ่อมเสาอยู่รีบมาเพื่อจะปกป้องช่วยกันต้องบอกว่าขอบพระคุณและตบมือเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับพี่น้องครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอบคุณเรียบร้อยขอบคุณทุกสถานีเรียบร้อยขอบคุณสถานีเรียบร้อยรถส้วมอาหารเรียบร้อยแล้วขาดไม่ได้ประธานผปช.ประธานตัวจริงทุกท่านที่นั่งเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้แล้วครับพี่น้องครับขอบคุณเสร็จแล้วไม่เป็นการเสียเวลาช่วงนี้ครับอีกสถานีหนึ่งเป็นนักพูดจาปราศัยต่อสู้มายาวนานอดีตร่วมต่อสู้กันอยู่ที่นู่นแล้วครับวิทยุชุมชนคนแท็กซี่ไม่เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้อาจารย์ท่านมารออยู่แล้วอาจารย์ใจถึงท่านหนึ่งนะพบกับ